สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการคุยกับหมอโดยมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยและทีเอ็นเอ็นสองค่ะรายการคุยกับหมอก็เป็นรายการดีๆเกี่ยวกับสุขภาพนะคะที่เราจะเชิญคุณหมอและก็ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆเกี่ยวกับสุขภาพเนี่ยมานั่งพูดคุยให้ความรู้กันในทุกเรื่องราวของสุขภาพแล้วก็โรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่ส่งผลกับสุขภาพของเรานะคะเพราะเราอยากจะให้คุณผู้ชมทุกท่านเนี่ยรู้เท่าทันในทุกเรื่องราวของโรคภัยไข้เจ็บและการดูแลสุขภาพนั่นเองค่ะแน่นอนเราพบกันเป็นประจำกับหมอจุ้มจิ้มนะคะทันตแพทย์หญิงกิตติลักษณ์จุลเสถียรรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและสำหรับรายการคุยกับหมอในวันนี้นะคะเรียกว่าในเดือนกันยายนนี้ค่ะมีอีกหนึ่งวันสำคัญนะคะที่หลายๆท่านอาจจะไม่ทราบนะคะวันนี้ก็เลยอยากจะมาให้ความรู้กันในวันพิเศษนี้นะคะนั่นก็คือวันพิษสุนัขบ้าโลกนั่นเองนะคะเดี๋ยวค่อยจะมาถามคุณหมอว่าเป็นวันที่เท่าไหร่อย่างไรนะคะแต่มีข้อมูลนึงที่อยากจะบอกก็คือเวลาเราพูดเรื่องของพิษสุนัขบ้าเนี่ยทุกคนก็น่าจะรู้จักกันอยู่แล้วนะคะจะเป็นแบบโรคที่เรารู้จักกันดีเลยแหละแต่บางคนเนี่ยคิดว่าไม่น่าจะมีแล้วหรือเปล่าเอ๊ะมันอาจจะมีที่แบบสัตว์เลี้ยงเราอาจจะเป็นหรือเปล่าแต่ว่าเฮ้ยคนอาจไม่เป็นแล้วมั้งมันเหมือนแบบวิทยาการทางการแพทย์มันน่าจะโอเคแล้วแต่อยากจะบอกว่าเนี่ยข้อมูลแอบถามคุณหมอเมื่อสักครู่นี้ค่ะเราในประเทศไทยของเราเนี่ยนะคะยังมีผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าทุกปียังไม่มีปีไหนเลยที่ไม่มีผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าเพราะฉะนั้นเราต้องมาทำความรู้จักโรคนี้ให้ดียิ่งขึ้นค่ะเพราะมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวเพราะยังมีผู้เสียชีวิตอยู่ในทุกๆปีนะคะก็เนื่องในโอกาสสำคัญก็คือเดือนกันยายนเป็นวันพิษสุนัขบ้าโลกก็เลยอยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยได้รู้จักโรคพิษสุนัขบ้าให้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณหมอนะคะท่านมีตำแหน่งเป็นนายสัตวแพทย์ฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์จากสถานสัตวภาสภากาชาดไทยนะคะขอต้อนรับค่ะท่านอาจารย์นะคะสัตวแพทย์หญิงณัฐวดีมนอ่อนค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะค่ะขอบพระคุณอาจารย์ที่สละเวลามาให้ความรู้ในรายการนะคะอาจารย์ค่ะอย่างแรกคือเมื่อกี้แอบถามอาจารย์และได้บอกคุณผู้ชมไปก็คือว่าประเทศไทยของเราเนี่ยยังมีผู้เสียชีวิตจากการเรียกอะไรเป็นโรคติดเชื้อพิษสุนัขบ้าเนี่ยอยู่เป็นประจำทุกปีใช่ค่ะใช่ไหมคะค่ะมันจะจำนวนผู้เสียชีวิตเนี่ยลดน้อยลงเรื่อยๆนะคะแต่ว่าก็ยังมีพบอยู่ค่ะอย่างปีนี้นะคะตั้งแต่มกราคมจนถึงประมาณเดือนพฤษภาคมกรมควบคุมโรคก็มีการรายงานออกมาแล้วว่ามีทั้งหมด3รายด้วยกันนะคะแต่ว่าทุกรายเนี่ยก็คือว่าได้รับเชื้อพิษสุนัขบ้าแล้วก็ไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้องนะคะไม่ได้ไปรับวัคซีนอย่างถูกต้องก็เลยทำให้ติดเชื้อแล้วก็เสียชีวิตค่ะซึ่งเมื่อกี้เนี่ยแอบก็หาก่อนที่จะคุยกับคุณหมอก็แอบหาข้อมูลแบบข้อมูลเกี่ยวกับโรคเกี่ยวกับข้อมูลในอินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่ตามข้อมูลที่โรงพยาบาลให้มาจะใช้คำว่าผู้ที่ติดเชื้อเนี่ยเสียชีวิตเกือบทุกรายใช้คำนี้ได้เลยแสดงว่ามันเป็นโรคที่ร้ายแรงและอันตรายมากๆใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ค่ะก็คือโรคนี้นะคะโรคพิษสุนัขบ้าก็คือเกิดจากตัวเชื้อไวรัสเรบีสนะคะก็จะติดจากการโดนสุนัขที่ติดนี่มีเชื้อนะคะเห็นสุนัขที่มีเชื้อพิษสุนัขบ้าเนี่ยกัดนะคะหรือโดนสัตว์เลี้ยงอื่นๆอย่างเช่นแมวนะคะก็สามารถติดเชื้อนี้ได้เหมือนกันนะคะไม่ใช่แค่สุนัขอย่างเดียวพอโดนกัดเสร็จปุ๊บก็คือเชื้อเนี่ยเขาก็จะติดเข้าสู่ระบบประสาทนะคะแล้วก็ถ้าสมมุติว่าป้องกันไม่ทันนะคะคนติดเชื้อเข้าไปแล้วอะค่ะก็มีโอกาสเสียชีวิตเกือบทุกรายอย่างที่ทางพิธีกรได้บอกเลยค่ะก็คือที่เหมือนข้อมูลที่แต่ละโรงพยาบาลให้มาในโซเชียลมีเดียนะคะให้ข้อมูลมาในออนไลน์ก็จะบอกว่าเสียชีวิตเกือบทุกรายใช้คำนี้เลยแล้วก็ตกใจเหมือนกันเพราะว่าเราก็จะรู้สึกว่าอุ้ยเดี๋ยวนี้เราก็มีวัคซีนอะไรอย่างเงี้ยมีข้อมูลอะไรต่างๆมากมายเข้าถึงเยอะแต่ว่าก็ยังคงมีผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าหรือว่าโรคกวนน้ำเนี่ยเยอะมากๆเลยนะคะเดี๋ยวนี้เราแยกมาเป็นเรื่องของเดี๋ยวคุยกันทีละประเด็นเนาะอาจารย์เนาะสำหรับประเด็นอ้อสำหรับลืมถามก่อนแล้ววันพิษสุนัขบ้าโลกปีนี้มันมีคอนเซปต์อะไรไหมคะสำหรับธีมที่จะต้องประชาสัมพันธ์ในปีนี้ค่ะในวัน28กันยายนนะคะในวันพิษสุนัขบ้าโลกนะคะปีนี้ก็จะมีคอนเซปต์ว่าเป็น Rabies All for One นะคะแล้วก็ One Health for All ค่ะก็ตอนนี้ก็มีคอนเซปต์ One Health ขึ้นมานะคะก็คือการที่สุขภาพหนึ่งเดียวนะคะการที่มีทั้งสุขภาพของคนนะคะแล้วก็สัตว์แล้วก็สิ่งแวดล้อมนะคะดังนั้นอย่างเช่นโรคพิษสุนัขบ้าเนี่ยเป็นโรคที่เขายกเป็นตัวอย่างโรคหนึ่งที่สำคัญเพราะว่ามีความเกี่ยวข้องทั้งในคนแล้วก็ในสัตว์นะคะถ้าเราควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ได้เราก็จะป้องกันโรคพิษสุนัขในคนได้เช่นเดียวกันค่ะและดันเป็นสัตว์ที่มีความผูกพันกับคนมากเรียกว่าบางบ้านเป็นลูก
เอามานอนด้วยใช้ชีวิตด้วยกันคือเลี้ยงเป็นลูกเป็นคนในครอบครัวเป็นสมาชิกในครอบครัวเลยเพราะฉะนั้นก็เลยถือว่าพอคุณหมอพูดเรื่องว่าแบบว่ามันเป็นแบบ one health แบบ all for one คือแบบมันเราได้อย่างนึกไม่ออกพอบอกอ๋อเข้าใจละมันคือเป็นมันแยกกันไม่ได้จริงใช่มันจะบอกว่าเป็นโรคในสัตว์อย่างแบบวัวบ้าอะไรอย่างเงี้ยมันก็รู้สึกว่าไกลตัวหรือว่าสุกรบ้าอะไรอย่างเงี้ยเนาะที่จะไกลตัวแต่พอแบบพิสุนักบ้ามันคือโหแยกยากกับเราอะแม้กระทั่งเราเดินไปนู่นไปนี่เขาก็อยู่ทั่วไปให้เราเห็นได้ตามท้องถนนด้วยนะประเทศไทยของเราเนาะซึ่งประเทศไทยของเรานี่อย่างที่อาจารย์บอกก็คือแค่ครึ่งปีมีเสียชีวิตไปแล้ว3ใช่ทุกปีก็คือจะประมาณกี่ตอนนี้ไม่เกิน10คนอ๋อไม่เกินประมาณ10คนค่ะแต่ว่าก็ยังมีผู้เสียชีวิตซึ่งก็เป็นการสูญเสียที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นไม่น่าจะเกิดเพราะเราสามารถป้องกันได้โรคนี้อ่ะทั้งนั้นเดี๋ยวเรามาคุยกันที่คนกันก่อนดีกว่าค่ะอาจารย์เรื่องคนว่าเวลาเกิดโรคพิษสุนัขบ้ารับเชื้อเข้ามาแล้วเนี่ยมันจะมีอาการอะไรยังไงแล้วมีสเต็ปไหนคือมันจะต้องเสียชีวิตในทุกรายไหมหรือว่ามีสเต็ปไหนที่เราจะสามารถป้องกันการสูญเสียชีวิตได้ถ้าเกิดเราติดเชื้องั้นขอเป็นพูดถึงเรื่องการป้องกันก่อนนะคะก็คือการวิธีการปฏิบัตินะคะก็ถ้าสมมติคนโดนสุนัขกัดหรือไปสัมผัสสุนัขหรือว่าสัตว์เลี้ยงที่เป็นสัตว์จรจัดนะคะเราก็ควรต้องป้องกันตัวเองด้วยการล้างแผลนะคะเพราะว่าการล้างแผลช่วยในการที่จะลดปริมาณเชื้อนะคะจากน้ำลายเพราะว่าเชื้อไวรัสเนี่ยจะอยู่ในน้ำลายสุนัขที่มีเชื้อนะคะพอโดนกัดปุ๊บเนี่ยเรารีบล้างแผลแล้วเราก็รีบไปพบแพทย์ค่ะเพื่อที่จะวางเขาเรียกว่าไงคะวางแผนการรักษานะคะไม่ว่าจะเป็นประเมินแผลก่อนนะคะว่าแผลมีความเสี่ยงติดเชื้อไหมแล้วก็ประวัติของว่าเคยได้รับวัคซีนมาก่อนหรือเปล่านะคะอาจจะมีการประเมินถึงว่าวัคซีนควรจะให้แบบไหนนะคะแล้วก็ประเมินการใช้เซรุ่มค่ะเพราะว่าโรคพิษสุนัขบ้าเนี่ยสามารถป้องกันได้นะคะด้วยการให้เซรุ่มณวันที่โดนกัดแล้วก็มีการฉีดวัคซีนเพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันนะคะในการป้องกันไม่ให้เชื้อติดเข้าสู่ระบบประสาทถ้าพูดถึงเซรุ่มเราจะนึกถึงเซรุ่มพิษงูอันนี้เหมือนกันไหมคะอาจารย์คะคล้ายกันค่ะคล้ายกันก็คือเป็นภูมิคุ้มกันรับมานะคะก็คือเป็นภูมิคุ้มกันที่ทางมีการผลิตขึ้นมาแล้วสามารถใช้ในการป้องกันตัวพิษสุนัขบ้าได้เลยนะคะทันทีนั่นก็คือแปลว่าถ้าเกิดว่าถูกพิษสุนัขบ้ากัดมาเนี่ยก็ล้างก่อนล้างแผลก่อนอันนี้สำคัญเลยล้างเพื่อลดเชื้อใช่ไหมคะใช่ค่ะใช้เป็นน้ำสบู่น้ำสบู่หรืออะไรก็ได้เพราะว่ายิ่งเชื้อน้อยโอกาสรอดเยอะใช้คำนี้ดีกว่าจะได้แบบว่าเข้าใจง่ายยิ่งเชื้อน้อยโอกาสรอดเยอะแล้วล้างน้ำเนี่ยเชื้อมันจะจางใช่ค่ะแล้วหลังจากนั้นไม่ต้องไปรัดแบบงูนะจันเนาะไม่ต้องค่ะไม่ต้องรัดแผลกัดก็คือวิ่งไปหาหมอได้เลยใช่ค่ะโอเคแล้วเดี๋ยวคุณหมอจะดูเองซึ่งใช่ค่ะถ้าต้องฉีดเซรั่มไม่ต้องเขตเซรั่มทุกเคสเหรอคะไม่ต้องทุกกรณีใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าเขาจะประเมินขึ้นอยู่กับว่าแผลเนี่ยมีความลึกแค่ไหนใช่ค่ะถ้าเป็นแผลที่มีความลึกแล้วก็มีเลือดออกนะคะส่วนใหญ่คุณหมอจะประเมินให้เซรั่มเลยให้เซรั่มใช่ค่ะเพราะมีความเสี่ยงมากค่ะได้ข่าวว่าฉีดเซรั่มคือเจ็บมากเจ็บมากเพราะฉีดที่แผลเลยใช่ค่ะแต่ว่าก็เป็นการป้องกันที่ดีที่สุดใช่ค่ะนะคะเพราะว่าโรคนี้พอถ้าสมมติติดเชื้อขึ้นมาจริงๆเนี่ยมีโอกาสเสียชีวิตค่อนข้างเกือบจะ 100% สเต็ปนี้ถ้าเราได้เซรั่มนี่ก็คือรอดไหมคะหมอคะก็ทางคุณหมอเนี่ยค่ะจะประเมินแล้วก็บอกว่าคือควรฉีดวัคซีนให้ครบด้วยฉีดเซรั่มแล้วก็มีการนัดมาฉีดวัคซีนให้ครบค่ะค่ะวัคซีนตอนนี้เป็นยังไงคะคุณหมอพอเราโดนกัดปุ๊บไปหาคุณหมอปุ๊บฉีดเซรั่มปุ๊บเลยต้องยังไงต่อคะมีการฉีดวัคซีนถ้าเป็นสูตรการฉีดวัคซีนนะคะป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเนี่ยจะมีทั้งหมด5เข็มด้วยกันตอนนี้5เข็มแล้วใช่ค่ะไม่ได้ฉีดสมัยก่อนนี่รับสะดือไม่มีแล้วค่ะตอนนี้เป็นฉีดวัคซีนที่พัฒนาขึ้นมาแล้วแล้วก็5เข็มแล้วก็มีความมั่นใจว่าสามารถจะป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้ค่อนข้างชัวร์ถ้าฉีดครบนะคะใช่ค่ะ5เข็มนี้แบ่งยังไงคะคุณหมอคะก็จะมีวันณวันที่โดนกัดเขาจะได้เป็นวันที่0ค่ะแล้วก็วันที่3วันที่7วันที่14แล้วก็28ค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยความสำคัญของมันก็คือต้องมาตามวันเวลาที่คุณหมอกำหนดเป๊ะแล้วมันมีตั้ง5เข็มเนาะใช่ค่ะซึ่งส่วนใหญ่แล้วเห็นบอกว่าที่เคยคุยได้ข้อมูลมาคือที่คนไข้ที่เสียชีวิตอ่ะเพราะว่าบางทีมารับเข็มไม่ครบด้วยใช่ไหมคะคือเข้าใจว่าโอเคครบแล้วแหละหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือไม่มารับเข็มหรือเข็มที่3หรือบางคนประมาทตั้งแต่ไม่มาพบคุณหมอเลยตั้งแต่แรกเลยก็มีใช่ไหมคะเพราะว่าบางทีสุนัขอะค่ะเป็นสุนัขที่เราเห็นกันอยู่ปกติหรือเป็นสุนัขที่เลี้ยงด้วยซ้ำค่ะแต่ว่าทางผู้ป่วยเนี่ยไม่ได้มีการประเมินก่อนว่าสุนัขที่กัดเรา
ีป่วยหรือเปล่าเป็นพวกพิษสุนัขบ้าหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าไว้ใจว่าสุนัขที่เราเลี้ยงเองเห็นกันทุกวันเห็นกันทุกวันอย่างเงี้ยค่ะรู้จักคุ้นเคยสนิทว่าง่ายใช่ค่ะก็เลยทำให้อันหนึ่งไม่มา2ก็คือมาแล้วฉีดไม่ครบดังนั้นต้องฉีดให้ครบแล้วมัน5เข็มไงบางทีแบบไว้ก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็เลยแต่ว่าจริงๆคือต้องมาตามนะควรเพราะมันถึงขั้นเสียชีวิตได้ใช่ค่ะเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องที่เป็นอันตรายอ่ะต้องแบบลงตารางอ่ะนะคะเพราะว่าจริงๆเสี่ยงเสียชีวิตกันอยู่ทุกปีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระวังอันนี้ก็คือฉีดวัคซีนให้ครบโอกาสรอดก็คือน่าจะเยอะเลยใช่ไหมคะโอกาสป้องกันได้สูงเลยค่ะแล้วก็แค่ตามนั้นแค่ตามนี้เลยใช่ไหมคะไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมใช่ยกเว้นทำแผลติดเชื้ออะไรเงี้ยก็ทำแผลไปใช่ค่ะก็ยังดีค่ะคือถ้าสมมติได้มาโรงพยาบาลเนี่ยหรือว่าไปพบคุณหมอเลยค่ะเราได้ล้างแผลให้สะอาดด้วยเพราะบางทีเราอาจจะล้างแผลเองไม่สะอาดเพียงพอเงี้ยค่ะค่ะใช่ค่ะทีมาดูเรื่องอาการในคนก่อนถ้าไม่ได้ทำการรักษาเลยอะค่ะถ้ามีการติดเชื้อไปแล้วมันจะมีการระยะฟักตัวอะไรยังไงแล้วมีอาการอะไรยังไงบ้างคะคุณหมอคะส่วนมากถ้าเป็นอาการในคนนะคะก็จะเริ่มจากที่มีคล้ายๆเป็นป่วยไม่สบายเป็นไข้กระสับกระส่ายอันนี้จะเกิดขึ้นหลังจากโดนกัดประมาณเท่าไหร่คะส่วนใหญ่ตั้งแต่ประมาณ2สัปดาห์เป็นต้นไปค่ะบางเคสมีรายงานว่า2เดือนก็มีค่ะเพราะว่าหลังถูกกัดเนี่ยนะใช่ค่ะเพราะว่าเชื้อเนี่ยเป็นเชื้อที่ใช้ระยะฟักตัวค่อนข้างนานเพราะว่าเขาติดเข้าสู่ระบบประสาทขึ้นอยู่กับว่าได้รับเชื้อมากน้อยแค่ไหนหรือว่าตรงที่บริเวณที่โดนกัดอะค่ะมีเส้นประสาทเยอะหรือเปล่านะคะแต่ว่ายังไงก็ตามก็ถ้าสมมติว่าโดนกัดโดยมีเลือดออกอะค่ะมีความเสี่ยงค่อนข้างสูงเพราะว่าตัวเชื้อเนี่ยเขาก็จะเข้าสู่ร่างกายทางบาดแผลนี่แหละนะคะแล้วก็พอมีอาการกระสับกระส่ายปุ๊บก็จะเริ่มมีอาการทางการควบคุมการหายใจจะค่อนข้างลำบากแล้วจะเสียชีวิตจากการที่ควบคุมการหายใจไม่ได้นะคะมีภาวะไข้สมองอักเสบค่ะที่จะอันตรายแล้วก็มีต้องประเมินแยกโรคอีกหลายอย่างนะคะค่ะใช่ค่ะซึ่งถ้าเกิน2เดือนแล้วค่อยเป็นไข้เนี่ยนึกไม่ออกแล้วนะใช่คุณหมอคะนึกไม่ออกแล้วนะคะอาจารย์ว่าเฮ้ยเราโดนเป็นโรคจากอะไรก็ต้องไปดูอย่างอื่นแล้วอะแล้วเพิ่งได้อ่านดูบอกเคมีบอกว่าบางคนเป็นปีค่อยมีอาการถึงขั้นเสียชีวิตแล้วก็มีเหมือนกันใช่ไหมคะค่ะในรายงานก็มีเหมือนกันค่ะที่เจอกรณีแบบนี้นะคะนะคะซึ่งก็เลยรู้สึกว่าถ้าเราเหมือนกับอย่าให้ชะล่าใจใช้คำนี้ดีกว่าอย่าใช้คำว่าชะล่าใจเพราะมันเป็นโรคร้ายแรงและโรคอันตรายมากอันนี้ในคนที่เราจะเจออาการต่างๆจะมีดังนี้แต่ท้ายที่สุดแล้วคืออันนี้เฉพาะกัดใช่ไหมหมอควรล่ะควรก็มีผลเหมือนกันค่ะมีความเสี่ยงเหมือนกันใช้คำว่ามีความเสี่ยงเหมือนกันเพราะว่าในกรณีอย่างเช่นแมวอะค่ะแมวเป็นสัตว์ที่เขาจะเลียตัวเองทีนี้พอเวลามีน้ำลายหรือว่ามีอาจจะมีเชื้อปะปนอยู่ในเล็บเนี่ยค่ะแล้วไม่ว่ายังไงก็ตามถ้าเราโดนแผลแล้วมีความเสี่ยงโดนน้ำลายสัตว์เนี่ยเขาก็จะประเมินว่ามีความเสี่ยงสัมผัสโรคเหมือนกันนะคะทีนี้เรารู้แล้วว่าถ้าเกิดว่าเราไปสัมผัสหรือว่ามีความเสี่ยงหรือว่าโดนกัดมาแล้วเกิดได้รับเชื้อมาเราต้องทำดูแลตัวเองยังไงบ้างทีนี้มาดูกลับไปที่สัตว์เลี้ยงกันบ้างค่ะเพราะว่าสมมติต้องถามเรื่องอาการแล้วแหละเพราะบางคนก็จะได้สังเกตตั้งแต่เนิ่นๆจะได้ไม่เอาตัวไปเสี่ยงหรือบางทีอาจจะไม่มีอาการก็ได้ถูกไหมคะอาจารย์อยากให้เล่าให้ฟังว่าถ้าสัตว์ติดเชื้อเนี่ยมันจะมีอาการยังไงบ้างต้องขอแบ่งเป็นสัตว์เลี้ยงของเราเองนะคะกับสัตว์จรจัดถ้าสมมติโดนสัตว์จรจัดกัดเนี่ยเขาจะประเมินเลยว่าเป็นสัตว์ที่มีความเสี่ยงพิษสุนัขบ้าเลยเพราะว่าเราไม่สามารถไปกักเขาไว้เพื่อจะดูอาการได้แต่ถ้าสมมติเป็นสัตว์เลี้ยงของเราเองแต่เราไม่เคยฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าให้เลยนะคะ อันนี้เนี่ยหมอขอให้กักตัวเขาไว้เพื่อที่จะดูอาการอย่างน้อย10วันหลังจากที่กัดเรานะคะ อาการส่วนใหญ่ของสุนัขที่เป็นพิษสุนัขบ้าเนี่ยจะมีทั้งหมด2อาการเด่นๆด้วยกันคืออาการเกี้ยวกราดเกี้ยวกราดก็คือปกติแล้วเคยนิสัยดีอยู่ก็แว้งกัดคนโดยที่ไม่มีสาเหตุเราเข้าไปใกล้ปุ๊บก็คือพุ่งมากัดเลยหรือกัดสัตว์ตัวอื่นหรือกัดกรงกัดไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งรั้วกัดอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะซึ่งปกติแล้วสุนัขที่ปกติเนี่ยจะไม่มีอาการแบบนี้จะมีแค่เหมือนกับโดนแย่หรือก็จะค่อยๆกัดแต่อันนี้คือพิษสุนัขบ้านเนี่ยเพราะว่าระบบประสาทเขาเริ่มมีปัญหาแล้วนะคะพอเกี้ยวกราดเสร็จปุ๊บก็จะเริ่มมีอาการระบบประสาทอย่างอื่นเพิ่มเติมขึ้นมาเช่นควบคุมการกลืนไม่ได้น้ำลายไหลฟูมปากเกิดจากการกลืนไม่ได้ค่ะกินน้ำกินข้าวไม่ค่อยได้โรคกลัวน้ำเกิดจากการที่เขาหิวน้ำแต่เขากลืนน้ำไม่ได้ทำให้เวลาเขากลืนเนี่ยเขาต้องร้องมันเลยเหมือนอาการเป็นโรคกลัวน้ำสุดท้ายก็จะมีอาการระบบประสาทอย่างอื่นมากเพิ่มเติมมากขึ้นอย่างเช่นว่าเดินแล้วขาหลังอ่อนแรง
นะคะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยจะเข้าสู่เฟสของภาวะซึมก็คือจะหมดแรงนอนเป็นอัมพาตนะคะแล้วอาจจะมีหอนมีอะไรบ้างแต่ว่าก็คือนั่นแหละค่ะสุดท้ายก็จะเสียชีวิตนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยหมอจะให้ประเมินอาการไม่เกิน10วันถ้าสุนัขเริ่มป่วยค่ะค่ะมันจะอยู่ในช่วง10วันนี้เลยอาการจะชัดเช่นเพราะบางคนบอกว่าตอนที่กัดหรือไปตอนอะไรเขายังไม่ได้มีอาการเกี้ยวกัดแบบเห็นได้ชัดหรือบางครั้งอาจจะขี้หงุดหงิดอยู่แล้วตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่ค่อยมีอาการชัดแต่ว่าถ้าภายใน10วันนี้เรากักเขาไว้เราจะเห็นเลยใช่ค่ะอาการจะเพิ่มมากขึ้นแล้วก็เสียชีวิตลงภายใน10วันซึ่งถ้าน้องติดเชื้อแล้วโอกาสรอดของน้องมีไหมคะไม่มีไม่มีคล้ายๆของคนเลยที่โอกาสเสียชีวิตเนี่ยแทบจะ 100% นะคะเพราะน้องก็ฉีดเซรั่มไม่ทันแล้วด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะเราไม่รู้ด้วยว่าน้องไปติดโรคจากที่ไหนมาตั้งแต่เมื่อไหร่ใช่ค่ะดังนั้นการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงอะค่ะไม่ว่าจะเป็นสุนัขหรือว่าแมวทางที่ดีที่สุดคือการควบคุมบริเวณนะคะแล้วก็เนี่ยแหละค่ะฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าไว้นะคะถ้ามีกรณีไปโดนสัตว์อื่นกัดมาหรือออกไปต่อสู้บางทีเนาะแบบว่าห่วงอนาเขตหรืออะไรเงี้ยค่ะก็ควรพาไปกระตุ้นวัคซีนเหมือนกันคล้ายๆของในคนเลยค่ะพูดง่ายๆก็คือว่าถ้าไม่ฉีดวัคซีนเลยเนี่ยคือถ้าน้องมีการติดเชื้อมาแล้วก็คือจบไม่สามารถช่วยชีวิตน้องได้แต่ถ้าน้องได้รับการฉีดวัคซีนมาแล้วแล้วก็ไปโดนใครกัดมาก็คือคล้ายๆกับคนใช่ค่ะก็คือเช่นคนไปโดนน้องหมากัดมาแต่นี่คือน้องไปโดนไปออกสื่อไปสนามรบมาแล้วโดนกัดมาเราต้องรีบพาไปหาคุณหมอใช่ค่ะเพื่อฉีดกระตุ้นเหมือนกันล้างแผลเหมือนกันเหมือนกันค่ะลดเชื้อลดอะไรไปก่อนใช่ค่ะหลักการเดียวกันเลยเพราะว่าเชื้อไวรัสตัวนี้ค่ะก็ติดเข้าสู่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ทุกชนิดคล้ายๆกันเลยทั้งในสุนัขแล้วก็ในคนแต่ คือเบื้องต้นก็คือเราก็ควรที่จะต้องฉีดวัคซีนให้น้องสุนัข ก่อนเพื่อจะได้มีโอกาสรอดใช่ค่ะใช่ค่ะมีโอกาสรอดแล้วคือดูแผลอีกทีคุณหมอจะดูแผลที่ว่าจะฉีดเซรั่มหรือไม่ฉีดหรือว่าวัคซีนอะไรก็ว่าไปในสุนัขจะไม่ค่อยได้ฉีดเซรั่มใช่ค่ะเพราะว่าเซรั่มต้องบอกว่าค่อนข้างแพงหรือผลิตมากับเหมาะสำหรับคนด้วยใช่ค่ะโอเคเพราะฉะนั้นก็คือฉีดวัคซีนเวิร์กสุดแล้วก็จะมีการฉีดกระตุ้นให้ถ้าเกิดว่าเขาไปโดนกัดมาแล้วก็ดูแลเขางั้นช่วงนี้ก็ต้องกักตัวน้องด้วยไหมคะช่วงรักษาเนี่ยใช่ค่ะแล้วต้องดูอาการต่อยิ่งถ้าสมมติเป็นสุนัขจรจัดนะคะเราก็ต้องยิ่งต้องกักตัวไว้เพื่อดูอาการแต่ถ้าเป็นสุนัขในบ้านเราเองกัดกันเองแล้วก็แค่เหมือนกับว่าเราเคยฉีดวัคซีนกันมาแล้วเรามั่นใจว่าเราไม่ได้ปล่อยออกไปข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือเป็นสุนัขของเพื่อนบ้านอย่างเงี้ยค่ะก็ไปกระตุ้นวัคซีนแล้วก็ทำแผลค่ะแล้วก็ประเมินอาการดูอาการแยกสุนัขเขาออกมาจากสุนัขตัวอื่นนะคะแล้วก็ดูอาการประมาณ10วันสมัยก่อนเขาบอกว่าต้องตัดหัวสุนัขไปให้คุณหมอด้วยอย่างนี้ปัจจุบันนี้ยังต้องอยู่ไหมคะจริงๆเราต้องบอกว่าการตรวจโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์อะค่ะเราใช้เป็นเนื้อเยื่อประสาทบางทีก็จะเป็นเนื้อเยื่อแบบไขสันหลังหรือว่าเนื้อเยื่อสมองอะไรอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นคือเมื่อก่อนนี่เขาก็เลยบอกว่าให้ตัดหัวมาส่งแต่ว่าจริงๆเราไม่จำเป็นค่ะเรามีวิธีการเก็บตัวอย่างที่ไม่จำเป็นต้องตัดหัวมาบางคนมันไม่สะดวกค่ะเรายิ่งมีความเสี่ยงด้วยเพราะถ้าสุนัขป่วยขึ้นมาจริงๆแล้วค่ะแล้วตัวเจ้าของเนี่ยไปเรียกว่าต้องแบบตัดหัวเงี้ยค่ะมันมีความเสี่ยงอย่างเรื่องของมีคมบาดเลือดสัมผัสเลือดใช่ค่ะสัมผัสน้ำลายสัตว์อะไรเงี้ยค่ะก็คือพามาทั้งตัวใช่ค่ะมาดูมาสังเกตอาการด้วยก็ได้ค่ะแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์หรือว่าแจ้งคุณหมอที่คลินิกก็ได้ค่ะในการขออนุญาตส่งตรวจค่ะก็อันนี้ขอประชาสัมพันธ์เลยละกันค่ะก็คือสถานสวพาเป็นหนึ่งในที่รับตรวจโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์นะคะก็สามารถส่งมาได้ทั้งตัวเลยแล้วก็หรือว่าส่งทางปศุสัตว์อำเภอหรือจังหวัดก็ได้ค่ะแจ้งได้นะคะก็จะได้มีคนที่สถานที่รับตรวจเป็นเหมือนกับถ้าเกิดว่ามันนึกไม่ออกว่าจะต้องส่งใครยังไงแล้วสงสัยอะไรอย่างเงี้ยจะได้รีบเอาไปตรวจใช่แต่จริงถ้าโดนกัดหรืออะไรพามาก่อนดีที่สุดใช่ค่ะพาตัวเองอ่ะมาหาหมอ ดีที่สุด ทั้งคนแล้วก็สุนัขหรือว่าสัตว์เลี้ยงของเรานะคะไม่ว่าแมวก็ได้ด้วยนะคะแมวก็ได้ด้วยหมาสุนัขแมวใช่ค่ะกระรอกกระแตด้วยใช่ไหมคะคุณหมอคะจริงๆถ้าเป็นกระรอกกระแตเนี่ยเขาก็นับว่าเป็นสัตว์ที่แบบว่ามีความเสี่ยงได้อะค่ะแต่ว่าปกติแล้วเนี่ยตัวกระรอกกระแตบางทีเราเลี้ยงระบบปิดใช่ใช่กระต่ายอะไรก็เราไม่ออกไปข้างนอกอยู่แล้วใช่ค่ะแต่ถ้ามีการเลี้ยงแบบคุกคลีหรือปล่อยออกไปข้างนอกหรือว่ามีการเลี้ยงสุนัขที่
มีเหมือนสุนัขเขาออกไปข้างนอกได้หรือน้องแมวนี่แหละตัวดีออกไปข้างนอกได้แต่ก็กลับมาอยู่บ้านด้วยกันอยู่กับแต่กันก็ควรจะฉีดวัคซีนไว้ก็ดีค่ะวัคซีนของสุนัขแมวหมานี่ฉีดยังไงคะปีละครั้งเหรอคะปกติแล้วก็จะเริ่มที่อายุ3เดือนค่ะสามารถพาไปฉีดเข็มแรกได้เลยนะคะแล้วก็มีเข็มกระตุ้นนะคะคล้ายๆเหมือนเราฉีดวัคซีนโควิดที่ต้องมีเข็มกระตุ้นเพื่อให้ภูมิคุ้มกันเขาสูงก่อนหลังจากนั้นก็เป็นการกระตุ้นทุกปีค่ะตามกฎหมายเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะเราต้องฉีดให้เขาเป็นประจำทุกปีเพราะถ้าเกิดว่าเขาเสี่ยงไปเจอโรคแล้วมันอันตรายถึงชีวิตเลยทีนี้พูดถึงวัคซีนแล้วขอกลับมาที่วัคซีนคนบ้างตอนนี้ก็คือวัคซีนพิษสุนัขบ้าในคนที่แบบเหมือนไม่ได้เราอาจจะไม่ได้ไปถูกหมากัดมาสุนัขกัดมาแต่เราก็สามารถฉีดได้ใช่ไหมคะหมออันนี้คือวัคซีนอะไรคะเขาเรียกก็เป็นวัคซีนตัวเดียวกันแต่เป็นวิธีการฉีดเพื่อการสร้างภูมิคุ้มกันไว้ก่อนค่ะเรียกว่าวัคซีนก่อนสัมผัสโรคค่ะก็จะมีวิธีการฉีดก็คือฉีด3เข็มนะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่าไปโดนกัดมาค่ะก็จะไม่ต้องฉีดเซรุ่มเป็นแค่ให้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นพอนะคะก็5อันนั้นก็ไม่ต้องค่ะก็จะเหลือแค่2เข็มหรือ3เข็มแล้วแต่ว่าเรามีภูมิคุ้มกันมานานแล้วหรือยังนะขึ้นอยู่กับคุณหมอประเมินค่ะอย่างเช่นอันนี้แบบต้องขออักตัวว่าเป็นสัตวแพทย์นะคะจะมีความเสี่ยงในการโดนสุนัขกัดหรือแมวกัดอยู่แล้วเนี่ยค่ะดังนั้นหมอก็จะได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันแบบก่อนสัมผัสโรคก่อนนะคะแล้วพอโดนหมอโดนสุนัขหรือแมวกัดจากการรักษาสัตว์อย่างนี้แหละค่ะก็จะแค่เป็นอัพเข็มกระตุ้นสองหรือสามเข็มแล้วแต่ขนาดแผล และอาการน้องใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วแต่อาการน้องแล้วขนาดแผลอ๋อซึ่งอันนี้ก็คือฉีดครั้งเดียวไหมคะหมอหรือว่าต้องฉีดทุกปีวัคซีนของคนก็เป็นฉีดครั้งเดียวครั้งเดียวใช่ค่ะแล้วก็อยู่ยาวใช่ค่ะแต่ว่าถ้าโดนสุนัขหรือแมวกัดก็ไงต้องไปกระตุ้นนะคะกระตุ้นสองเข็มสามเข็มใช่ค่ะแต่เขาจะไม่ต้องฉีดเซรุ่มไม่ต้องฉีดเซรุ่มซึ่งเซรุ่มเจ็บมากเขาได้ข่าวว่าเจ็บมากเขาต้องฉีดใส่แผลเลยใช่ค่ะนะคะซึ่งเพราะฉะนั้นใครที่ชอบไปเล่นหมาเล่นแมวให้อาหารสุนัขจรจัดมันจะมีคนที่ชอบบางทีเขาไม่ได้อยากกัดเราหรอกบางทีเขาแย่งอาหารกันแล้วเราไปห้ามไปเหอห่วงพื้นที่หรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าจีบสาวแข่งกันอย่างเงี้ยเขาจะมีบ้างแล้วก็อาจจะโดนลูกหลงได้เพราะฉะนั้นก็ต้องอันนี้ก็แนะนำเหมือนกันในเรื่องของการฉีดวัคซีนค่ะสุดท้ายคุณหมอยังพอมีเวลาอยากได้คุณหมอให้คำแนะนำเพิ่มเติมในเรื่องของการป้องกันเหมือนกับในชีวิตประจำวันนะคะที่เราจะต้องแบบหลบหลีกหรือว่าไม่ว่าจะคนเลี้ยงหรือไม่เลี้ยงต้องมีการดูแลป้องกันตัวยังไงบ้างคะจริงๆแล้วการดูแลเลี้ยงการเลี้ยงสัตว์อะค่ะเลี้ยงสัตว์แบบมีเขาเรียกว่ามีความรับผิดชอบก็จะช่วยในการที่จะป้องกันไม่ให้สัตว์เขาว่านำโรคอื่นๆเข้ามาในบ้านได้นะคะวิธีการก็คือ1เลยก็คือถ้าสมมติเราจะรับสัตว์มาเลี้ยงต้องประเมินก่อนว่าเราสามารถเลี้ยงได้ไหมมีพื้นที่เพียงพอหรือเปล่าเพราะว่าหมอจะแนะนำนะคะว่าให้อยากให้เลี้ยงสัตว์ให้อยู่ในพื้นที่บริเวณรั้วบ้านรอบขอบชิดนิดนึงแล้วก็เวลาพาออกไปข้างนอกควรจะมีสายจูงหรือมีวิธีการควบคุมเขาอย่างเช่นมีในตะกร้าหรือพาในรถเข็นอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าป้องกันไม่ให้สัตว์ไปกัดสัตว์ตัวอื่นเพราะว่าโรคหลายๆโรคนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคสัตว์สู่คนอย่างพิษสุนัขบ้าหรือว่าโรคที่ติดระหว่างสัตว์ด้วยกันเองเนี่ยค่ะก็จะมาจากการกัดกันซะเป็นส่วนใหญ่นะคะสองก็คือพาไปฉีดวัคซีนพาไปตรวจสุขภาพประจำทุกปีนะคะที่คลินิกใกล้บ้านหรือว่าโรงพยาบาลสัตว์ก็ได้นะคะเพราะว่าการดูแลสุขภาพสัตว์ก็ช่วยประหยัดเงินมากกว่านะคะการป้องกันดีกว่าการรักษานะคะก็อาจจะมีทั้งวัคซีนสุนัขบ้าแล้วก็วัคซีนรวมแต่ละของสุนัขหรือว่าของแมวนะคะเป็นการป้องกันโรคติดต่อทั้งในสุนัขแล้วก็ในแมวสุดท้ายก็คือถ้าเราเอ็นดูสัตว์จรจัดนะคะบางทีเราเป็นคนรักสัตว์เราเข้าใจแต่ว่าการเข้าหาสัตว์จรจัดบางทีเราต้องประเมินก่อนว่าเขามีอาการป่วยที่น่าสงสัยหรือเปล่านะคะโดยเฉพาะโรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคที่ติดต่อแล้วเรามีความเสี่ยงสูงที่จะเสียชีวิตดังนั้นถ้าเราประเมินได้รู้วิธีการเข้าหาสัตว์จรจัดเรารักได้ค่ะแต่ว่าเราควรต้องป้องกันตัวเองด้วยนะคะหรือไม่ก็ไปฉีดวัคซีนอย่างที่คุณหมอฉีดก็ได้เหมือนกันนะคะป้องกันไว้ก่อนเพราะว่าก็ถือว่ามีคือว่าเป็นบุคคลที่มีความเสี่ยงนะถ้าเป็นคนที่ชอบให้ประจำก็จะชอบให้ประจำอันนี้เห็นแล้วก็บางทีก็เป็นห่วงเหมือนกันอย่างเงี้ยก็เพราะฉะนั้นก็ต้องฉีดวัคซีนแบบนี้ได้นะคะแต่ใดๆก็คืออย่างที่บอกก็คือเป็นโรคอันตรายแต่ว่าป้องกันได้ถ้าถูกกัดแต่ถ้าไม่ป้องกันเราละเลยชะล่าใจ
เรียกว่าเสียชีวิตเกือบทุกรายที่ในข้อมูลบอกนะคะใช้คำว่าเสียชีวิตเกือบทุกรายที่ได้รับเชื้อนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็วันนี้ถือว่าเราได้มาให้ข้อมูลนะคะก็จะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมทุกท่านด้วยวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะยินดีค่ะอันนี้ก็คือสาระดีๆที่นำมาฝากกันนะคะในรายการคุยกับหมอในวันนี้ค่ะหวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นความรู้ที่เราสามารถไปดูแลนะคะตัวเองแล้วก็คนในครอบครัวได้ถ้าเกิดว่าไปโดนสัตว์กัดหรือว่าไปเจอการผู้ที่คนในครอบครัวเนี่ยมีสัตว์กัดเหมือนกันหรือว่าอาการของน้องหมาน้องแมวมีความผิดปกติอะไรก็สามารถสังเกตและป้องกันคนในครอบครัวของท่านได้ก็ใช้วิธีการตามนี้เลยนะคะซึ่งวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วค่ะแต่แน่นอนค่ะสาระความรู้เกี่ยวกับสุขภาพจะสับเปลี่ยนหมุนเวียนมาเป็นประจำนะคะสามารถติดตามรับชมได้เป็นประจำทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาเดิมนอกจากนั้นยังสามารถรับชมสดๆและย้อนหลังได้ทางโซเชียลมีเดียค่ะ True ID นะคะ Facebook IG แล้วก็ YouTube Channel ทางTNN 2 True Vision 784นะคะตอนนี้นะคะจุ๊บจิ้มและคุณหมอขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะพบกันใหม่ตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ